โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ข้อ7จากการวาดรูปให้จุดกึ่งกลางของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเชื่อมต่อกันเมื่อเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้เท่ากับเศษ1ส่วนจำนวนในช่องว่างจงหาว่าจำนวนในช่องว่างเท่ากับเท่าไรสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนต้องอาศัยการนึกภาพนะคะอาศัยการนึกภาพในจิตใจนะคะดูจากรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเมื่อแบ่งสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะเมื่อเราลากเส้นเชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของแต่ละด้านออกไปเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปเล็กขนาดนี้นะคะได้ทั้งหมด4รูปนะคะ1 2 3 4นะคะเรามาดูเราก็จะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง4เนี่ยเท่ากันดังนั้นเรามาดูการแบ่งของรูปสามเหลี่ยมรูปในนะคะจะเห็นว่าเราเนี่ยแบ่งรูปสามเหลี่ยมเนี่ยออกเป็น4รูปเท่ากันนะคะทั้งหมดเนี่ยมี4รูปอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราใช้การจินตนาการก็จะเห็นว่าอันนี้ก็แบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยม4รูปอันนี้ก็มี4รูปอันนี้ใช้การนึกภาพก็จะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมขอโทษค่ะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆทั้งหมดเนี่ย41 4 4 2 8 4 3 12แล้วก็4 4 16หรือ4คูณ4เท่ากับ16นั่นเองนะคะเมื่อมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้16รูปส่วนที่ระบายสีก็เป็น1รูปใน16รูปหรือเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ1ส่วน16นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีในข้อนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเศษ1ส่วน16โจทย์ข้อนี้ก็จะตอบว่า16